เชิญชวนทุกคนส่งมอบพลังความรักให้กับแบมแบมก็อดเซเว่นผ่านแฮชแท็ก you are love แบมแบมทุกคนค่ะก็คือแบบอยากให้ทุกคนนะคะเชิญชวนทุกคนเลยแบบส่งต่อส่งมอบความรักและกำลังใจผ่านแฮชแท็ก you are love แบมแบมเพื่อส่งไปถึงพลังความรักของเราแล้วก็กำลังใจของเราที่เรามีอย่างเต็มเปี่ยมและเต็มล้นปีของเราเนี่ยส่งไปให้ถึงน้องแบมแบมก็อดเซเว่นลูกรักของเราน้องรักพี่รักแฟนที่รักของเราก็คือส่งมอบไปเมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะคะทุกคนค่ะทางอากาเซ่แล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะได้นัดเทรนแท็กทวิตเตอร์กันนะคะหรือว่าใน X กันนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเพื่อที่จะส่งมอบและส่งพลังกำลังใจให้กับน้องแบมแบมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเทรนแท็ก Twitter อันนี้ก็คือแบบที่1อันดับโลกแล้วเธอขึ้นเทรนอันดับ1ของโลกแล้วเธอเป็นเวอร์ไวแล้วซึ่งแบบอยากจะให้น้องแบมมาเห็นแล้วก็แบบได้รับรู้จริงๆว่าแบบเนี่ยแฟนคลับที่ยังคอยรับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตน้องแบมเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็แบบพร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องของน้องแบมไม่ว่าเรื่องนั้นจะทุกข์จะสุขหรือจะเศร้าหรือจะเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับของน้องแบมอะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงพลังความรักที่พวกเราทุกคนมีต่อน้องแบมแล้วก็อยากให้น้องแบมกลับมาสดใสแบบนี้อะลูกแม่อยากให้หนูกลับมาสดใสแบบนี้แบบว่าคนเราทุกคนอะน้องแบมอยากให้น้องแบมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรียนรู้กับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไม่บอกให้น้องแบมต้องแบบว่าแบบมองข้ามไปนะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ยังบางครั้งบางเรื่องเราก็ยังมองข้ามสิ่งเหล่านั้นที่มันทำให้เรากระทบกระเทือนหรือเสียใจไม่ได้แต่ว่าแบบเรียนรู้แล้วก็เก็บมันเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็แบบเดินหน้าต่อไปเหมือนที่น้องแบมเคยบอกทุกคนว่าแบบให้ move on แล้วเดินหน้าต่อไปแล้วก็อยากให้น้องแบมแบบเชื่อในพลังความรักที่ทุกคนส่งต่อไปให้แล้วก็แบบถ้าอยู่ใกล้ๆก็คืออยากจะอ้าแขนแล้วก็โอบกอดน้องแบมไว้ว่าแบบรักน้องแบมมากๆแบบขอให้พลังความรักนี้มันส่งต่อไปถึงน้องแบมเพราะแบบบางคนอาจจะไม่ได้แบบมีได้คุยจริงจังกับน้องแบมหรือได้บอกน้องแบมจริงๆจังๆว่าแบบเนี่ยทุกคนรักน้องแบมแค่ไหนอยากให้น้องแบมภูมิใจในตัวเองอยากให้น้องแบมแบบมีความสุขในการใช้ชีวิตอยากให้น้องแบมแบบได้กินของอร่อยอยากให้น้องแบมแบบมีสุขภาพที่ดีแบบทุกคนรักน้องแบมมากๆแบบหวังว่าน้องแบมจะมาเห็นเทรนแท็กอันนี้แล้วก็รับพลังความรักอันนี้ที่ทุกคนได้ส่งมอบและส่งต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนคงอาจจะเป็นแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยได้คุยกับน้องแบมหรือหลายๆคนที่อาจจะเคยได้คุยมาแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะเนื่องด้วยเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านแฮชแท็กอันนี้อย่างน้อยคือน้องแบมได้เห็นแน่ๆว่าแบบทุกคนรักแล้วก็แบบรักน้องแบมจริงๆมันจากทั่วโลกเพราะอันนี้มันเป็นเทรนแบบTwitter แบบอันดับหนึ่งของโลกคือแบบทุกคนรักน้องแบมจริงๆยังไงขอให้น้องแบมแบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกคนรักแล้วก็พร้อมจะรับฟังน้องแบมมากๆจริงๆแล้วคือแบบตื่นตันมากที่แบบมีคนรักน้องแบบเยอะมากขนาดนี้ยังไงก็ทุกคนเราสามารถส่งต่อความรักส่งมอบความรักให้น้องแบมได้ทุกวันหรือว่าเมมเบอร์ก็อดเซเว่นคนอื่นทุกวันโดยการผ่านแฮชแท็กเทรนแท็กก็ได้อย่างเช่นแฮชแท็กนี้เลย You are love แบมแบมหวังว่าพลังความรักอันนี้ที่ทุกคนส่งมอบส่งต่อไปให้จะเพิ่มพลังความแบบแข็งแกร่งของน้องแบมเพื่อที่จะให้แบบฮึดสู้แล้วก็มีพลังต่อไปน้องแบมถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ครอบครัวของเราอากาเซ่เราคือครอบครัวเดียวกันใช่ไหมน้องแบมกับอากาเซ่แฟนคลับแล้วก็ก็อดเซเว่นเราคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วพวกเราพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็พร้อมจะรับฟังน้องแบมเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะทุกข์จะสุขจะเศร้าจะเหงาจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราพร้อมที่จะรับฟังและคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้น้องแบมอยู่ตรงนี้เสมอขอส่งมอบพลังความรักแล้วก็ความศรัทธาต่อน้องแบมแล้วก็ความสิ่งดีๆที่มีมอบให้กับน้องแบมขอให้มันถึงน้องแบมด้วยแล้วก็รักน้องแบมมากๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนอากาเซ่ทุกคนก็รักน้องแบมมากๆฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงก็แบบสามารถแบบติดแฮชแท็กได้ทุกช่องทางเลยนะเพื่อส่งมอบส่งต่อแบบความรักที่เรามีให้กับน้องแบมแบมก็อดเซเว่นให้เขาผ่านวันนี้ไปให้ได้เพื่อพรุ่งนี้ที่สดใสรอน้องแบมอยู่แล้วก็ทุกคนก็รอน้องแบมให้น้องแบมกลับมาสดใสแบบนี้ครั้งนึง
รักน้องแบบนะรักน้องแบบมากๆมากๆๆๆๆๆๆๆขอบคุณนะการมีน้องแบมอยู่ในชีวิตมันดีมากจริงมันทำให้พี่ทำให้ใหม่อยากมีชีวิตแบบอยากตื่นขึ้นมาในทุกวันขอบคุณน้องแบมที่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของใหม่คนนี้แล้วก็แฟนคลับทุกคนรักน้องแบมมากๆมากๆๆๆมากที่สุดเลยในโลกเลย